โลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตวงมั่นกิจการที่ w w w t h w i p ด์เว t c a ทยพรพนะคะพูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาที่เรียกว่ารูปแบบในปัจจุบันนี้ค่อนข้างหลากหลายแล้วมีให้หยิบจับได้เยอะมากมายทีเดียวค่ะอีกหนึ่งในรูปแบบของการเรียนรู้ที่ครอบครัวเลือกจะจัดการศึกษาให้กับลูกๆของเราลูกๆของตนเองนี่แหะค่ะ การศึกษาของไทยที่เรียกว่ามีกฎหมายรองรับมานานแล้วแต่ว่าอาจจะเพิ่งได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดทีเดียวนั่นก็คือรูปแบบการเรียนรู้แบบโฮมสคูลหรือบ้านเรียนนั่นเองค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับอีกหนึ่งบ้านเรียนที่เคยพูดคุยกันแล้วก็มาติดตามการเติบโตความเป็นไปด้วยกันนะคะว่าในลักษณะของการเติบโตแล้วก็ความสนใจในปัจจุบันนี้เป็นมาเป็นไปอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้ทักทายกับ บ้านเรียนสดชื่นค่ะคุณพีรโยทินสินลักษณะทิพย์นะคะหรือพ่อโป้ยค่ะเป็นผู้ที่ดูแลบ้านเรียนสดชื่นนะคะรวมถึงคุยกับเจ้าของบ้านเรียนตัวจริงค่ะน้อง Google นะคะนางสาวมาชาเรศินลักษณะทิพย์นะคะทักทาย Google แล้วก็พ่อป้วยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่ยิงครับอ่ะเดี๋ยว เราเท้าความกันสักนิดนึงในส่วนของบ้านเรียนสดชื่นจริงๆบ้านเรียนสดชื่นคือเป็นชื่อกูเกิลด้วยถูกไหมลูกอ่าใช่ค่ะมันเป็นเหมือนชื่อฉายาอะไรประมาณนั้นนะคะอ่าสดชื่นสดชื่นอะไรอย่างนี้ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะพรตั้งงห้ค่ะ <laughs> นะคะตามสไตล์ของกูเกิลเลยที่ดูค่อนข้างเป็นมีความสดชื่นสดใสนะ่ารักตามวัยนะอะไรประมาณนี้นะคะ อานในรูปแบบของการตัดสินใจมาทำโฮมสกูลเดี๋ยวขออนุญาตให้พอปยเท้าความให้นิดนึงคะ่ะเออตัดสินใจอะไรยังไงทำไมเราถึงมาโฮมสกูลให้น้อง Google คะได้ครับผมก็ที่ตั้งแต่แรกย้อนไปประมาณห้าปีอาะหกหกปีแล้วเนาะคือทำตั้งแต่ปห้าครับตอนนั้นน้องคือไปเขาเรียกว่าไป ไปเรียนช่วงหนึ่งที่อเมริกาแล้วก็กลับมาคราวนี้ก็มันจะมาต่อมันจะมาคอนติเนียต่อมห้าเนี่ยฮะมันเหมือนกับว่าเขาบอกว่ามันต้องมีวุฒิอะไรสักอย่างมาแล้ฮะแล้วมันไม่สามารถคอนติเนียต่อได้มันเหมือนต้องแบบําชั้นอ่ะก็เลยแบบว่าลองหาแนวทางอื่นว่าจะมีทางไหนที่สามารถต่อแบบจากปสี่ไปปห้าได้บ้างโดยไม่ต้องํามชั้น ถ้าเป็นที่เมืองนอกอะ่ะคือเขาอะ่ะดูอายุแล้วเขาก็เรียนต่อได้เลยเนาะคือไม่ต้องมาซ้ำชั้นอะไรนี้ไงคราวนี้ก็ลองหาวิธีดูมันก็มีกศนกเรียนทางไกลแล้วก็โฮมสคูลเนี่ยฮะแล้วคราวนี้ลองเข้ามาศึกษาดูว่าคิดว่าแนวทางโฮมสคูลน่าจะเหมาะที่สุดกับน้องอ่ะครับผมคราวนี้ก็เลยได้จะพัดจะผูมาแล้วก็ทำเป็นแนวทางโฮมสคูลเนี่ยครับจนมาปัจจุบันนี้ก็ถึงหมห้าเลย ติดใจยาวมาเลยครับแนวทางนี้เ,เรียกว่ายาวๆกันมาเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่ป .5 จนถึงตอนนี้คือมหแล้วนะ,ะมหแล้วใช่เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่5ของบ้านเรียนสดชื่นนั่นเองนะคะขออนุญาตถาม Google นิดนึงค่ะลูกกลับมาจากอเมริกาใช่ไหมคะลูกจะมาเป็นนักเรียนของไทยเออตอนนั้นต้องมีการค้นหาค้นคว้าว่าจะไปยังไงกันต่อมีคุยหรือว่ารู้สึกอะไรกันยังไงบ้างไหมคะลูก จริงๆแล้วช่วงเวลาตอนนั้นค่อนข้างเลือนลางเลยนะคะแต่ว่าแต่ว่าก็น่าจะมีคุยกับคุณพ่อไบ้างว่าอ๋อโอเคเราต้องปรับตัวนะเราต้องปรับตัวมาเรียนโฮมสกูลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวว่าเอะเราจะศึกษาอะไรบ้างในแต่ละวนันเราชอบอะไรบ้างอะไรแบบนี้ค่ะก็พอพอแบบว่าพอทำได้ในเบื้องต้นค่ะแต่ว่าตอนนั้นยงงงังงงๆอยู่ว่าเอะโฮมสกูลคืออะไรนะ อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นก็โอเคเริ่มตั้งตัวได้แล้วว่าเลยจนถึงตอนนี้ค่ะใช่จากการจัดการเรียนรู้แบบโฮมสคูลมาเรียกว่ายาวๆเลยหลายปีเดียวห้ 5, ปีเลยเนาะอันนี้ทำไม Google ไม่แบบอุ้ยหนูอยากเข้าไประบบโรงเรียนหรือเห็นประโยชน์เห็นข้อดียังไงของการทำโฮมสคูลติดใจมีเสน่ห์อะไรยังไงของความเป็นโฮมสคูลคะ ความเป็นโฮมสกูลมันอิสระมากกว่าจริงๆค่ะเหมือนกับว่าเราถ้าเกิดในโรงเรียนเราก็แบบว่าเอ้ยถึงชั่วโมงนี้เราต้องเรียนวิชาเลขเอ้ยถึงชั่วโมงนี้เราต้องเรียนวิชานี้แต่แบบบางครั้งเราไม่ได้อยากเรียนตามนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นโฮมสกูลเราสามารถดีไซน์สามารถเลือกได้ว่าโอ้ยเราจะออกแบบแผนชีวิตยังไงให้เหมาะกับตัวเราอะคะ่ะก็เลยก็เลยชอบตรงนั้นของโฮมสกูลค่ะ อ่าตอนนี้ถ้าหนูจะเน้นเรียนรู้จากการลงมือทำาค่ะตอนนี้หนูสนใจในการวาดรูปมากมาค่ะหนูก็เลยวาดมังงะหรือการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าโอ้ยมันมีสกิลนี้ในการวาดรูปที่เรายังขาดไปเราก็เลยวาดต่อไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะวาดตัวละครที่เราชอบจากการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ช่วงนี้หนูก็ยัง เรียนฝึกเรียนภาษาญี่ปุ่นไปด้วยเพราะาหนูก็ไม่ได้วาดรูปอย่างเดียวนะคะหนูก็แบบว่าฝึกเรียนภาษาญี่ปุ่นฝึกเต้นด้วยเพราะว่าหนูก็ชอบเต้นอันนี้เป็นเหมือนแบบว่าสิ่งแรกที่ชอบในการแบบว่าพอได้เขามาเรียนโฮมสกูลแล้วแบบสิ่งที่สนใจอย่างแรกก็คือแบบการเต้น,นะคะ่ะตอนนี้หนูก็ยังคอนติเนียต่อแล้วก็ตอนนี้หนูก็เพิ่มชาเลนจ์แบบว่าร้องเพลงสามสิบวันกับเปียโนอะไรแบบนี้ด้วยค่ะ อามีกิจกรรมที่เติบโตงอกออกมาจากการเต้นด้วยนะคะตอนนั้นจำได้ว่าตอนที่คุยกันคือเอ่อ l o o g l e จะมีกิจกรรมที่โปรดปรานเลยคือเต้นโคเวอรใช่ค่ะตอนนี้ก็ยังทำอยู่เหมือนกันค่ะทราบมาว่ามีกิจกรรมที่ไปทำล่าสุดมาด้วยสนุกสนานอะไรอย่างไรไปทำอะไรมาเล่าให้ฟังหน่อยลกูกอ๋อก็คือหนูได้ไปเป็นแดนเซอร์เ r ็กซ์ตให้กับคอนเสิร์ต Back of Eye ค่ะ i f i n i t y Concert นะคะ,ะก็คือได้ไป อ่าเป็นเป็นแดนเซอร์นี่แหละคะ่ะแต่ว่าท่าเต้นของเขาก็คือแบบว่าเป็นท่าที่นั่งอย่างเดียวแล้วก็ขยับมือให้ตรงจังหวะอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าก็มีความยากอยู่เหมือนกันที่ว่าเห้าสิบกว่าคนนะคะแดนเซอร์ต้องเต้นให้เป๊กันหมดทุกคนนะคะแล้วมันสนุกตรงที่ว่าเราได้เจอคนหลายคนเราได้ฝึกเต้นในแบบใหม่ะคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าโอเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยะคะ่ะแล้วก็ จะบอกว่าคอนเสิร์ตเนี้ยค่ะเราซ้อมกันแค่สองวันแต่เราซ้อมแต่ว่าสองวันเนี้ยค่ะประมาณรวมกันแปดชั่วโมงออถือว่าโอมันกันทีเดียวค่ะนั่งแบบนั่งกันโอ้โหตัวชาเลยค่ะแต่แล้วแต่ว่าหนูก็ได้มีประสบการณ์ได้ไปอยู่หลังกองได้ไปอยู่เป็นแบบว่าอ่า ได้ไปรู้ว่าโอ้โหเขาทางานกันยังไงเราต้องไปรอเตรียมพร้อมเพื่อที่จะแสดงการลันทรูในการขึ้นคอนเสิร์ตก่อนวันจริงเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้ค่ะก็โอเป็นเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากเลยค่ะคือตอนซ้อมวันซ้อมอครับเขานัดกันสองทุ่มเนาะเลิกเที่ยงคืนสองวันติดก็เราก็ไปส่งไปส่งแล้วเราก็ต้องนั่งรอฮะอ่าก็ที่ทำได้ดีที่สุดก็คือตอนที่ อ่าไปส่งก็คือไปส่งถึงที่นะว่า,าสถานที่เป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือไปที่ตึก GMM ก็โอเคพอได้รู้ว่าโอเคเป็นไงแล้วก็ออกมาแล้วเราก็รออยู่แถวบริเวณนั้นนะฮะแล้วก็พอซ้อมเสร็จก็บอกค่อยค่อยเตือนเขาครับแต่ว่าจริงๆเขาก็จะรู้แล้วแหละว่าอ่าพอถึงแม้ว่าซ้อมจากที่ที่หน้าง,งานเขาอ่ะพอกลับมาเขาก็ยังซ้อมต่อ อย่างซ้อมท่าต่อเขาบอกว่าเดี๋ยวมันไม่เป๊ะเขาก็ซ้อมต่อซ้อมต่ออย่างเงี้ยฮะเรื่อยๆใช่พอสองวันซ้อมซ้อมเสร็จก็รอคราวนี้วันวันล็อ c k i n g เนาะวันวันก่อนเขาเรียกว่าซ้อมใหญ่ละกันเออวันซ้อมใหญ่นั่นแหละฮะก็ก่อนซ้อมใหญ่ก็คราวนี้ก็มันก็เข้าทางเราละก็คือบอกว่าอ่ะต้องรีบนอนนะอ่ะหนึ่งต้องรีบนอนอ่ะก่อนก่อนวันซ้อมด้วยเออก่อนวันซ้อมเข้าคือเรารู้ประมาณ อ่าสิบสิบกว่าวันเนาะอ่ะาคราวนี้ก็ได้ได้เข้าทางเลยประมาณว่าอ่ะโอเคเรื่องโภชนาการนะที่กินยังไงไม่ให้ป่วยแล้วก็ต้องเมนเทนตัวเองอะ่ะมันถือว่าเป็นความรับผิดชอบอันหนึง่งใช่ไหมการไปขึ้นเบทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องห้ามป่วยใช่ป่ะเออโอเคอ่านอนเร็วคราวนี้ของหวานงดแล้วก็อ่ะกินอาหารต้องเลือกกินแต่ในสิ่งที่ทําให้เราแบบแข็งแรงเนาะ อ๋อโอเคแล้วก็การออกกําลังกายอ่ะต้องมีออกกําลังกายด้วยแต่ว่าออกกําลังกายยังไงไม่ให้หนักเกินไปไม่ให้เจ็บป่วยหรืออ่าข้อเท้าพลิกได้อะไรเงี้ยครับผมอ่ะท่านี้มันก็เข้าเข้าหลุว่าการทําตัวปฏิบัติตัวยังไงให้แบบว่าเป็นสุขสุขลักษณะที่ดีแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะไปไปไปขึ้นงานได้ประมาณนี้ฮะและ้วคราวนี้ก็ก็วันจริงอ่ไม่ใช่วัน วันล็อกกิ้งแล้วก็วันจริงเนี่ยก็คือคอนเสิร์ตมีตอนเย็นใช่ไหมแต่ว่าพี่ๆเขาก็ทีมงานเขาก็นัดไปตั้งแต่เช้าประมาณเวลาห้างเปิดประมาณเนี่ยครับผมอก็นั่นนะฮะก็คราวนี้เราก็ส่งลูกไปที่ตรงตรงฮอลล์ของที่พารากอนเลยคอนเสิร์ตเขาจัดที่นั่นนะฮะเราก็ปล่อยเขาไปเลยไปเรียนรู้การทำงานในรูปแบบจริงที่นั่นเลยก็น้องเขาก็ เขาบอกว่าเขาก็สนุกได้เรียนรู้การเข้าสังคมด้วยเพราะว่าเอ,อคนอื่นเขาก็ไม่ไม่รู้จักอะ่ะก็มีเพื่อนที่รู้จักคนสองคนประมาณเนี้ยฮะส่วนคนอื่นเขาก็เป็นเลนเซอร์มืออาชีพเป็นหมดอะไรเงี้ยเขาก็ต้องไปเรียนเรียนรู้เรื่องการปรับตัวไปอยู่กับอ่าสังคมใหม่ให้ได้อ่ไปเขาอยู่ยังไงกินข้าวยังไงใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยก็ไปเรียนรู้กันตรงนั้นสามวันเต็มก็เหมือนเข้าค่ายเนาะ ก็โอเคครับก็ผ่านมาได้ดีก็มีทั้งอ่าการที่มาปรึกษาว่าอ่าจะต้องคุยกับผู้ใหญ่ยังไงกับพี่ๆเขายังไงอะไรเงี้ยอยู่ยังไงอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็ดีก็ได้ประสบการณ์ที่ดีมาครับอ่ามีช่องทางในการไปติดตามชิ้นงานหรืออะไรอย่างไรของ Google บ้างลูกอ๋อหนูก็จะโพสคลิปที่หนูเต้นนะคะไว้ในอิน t a g r กรชื่อว่าอโน อันเดอร์สกอร์อาชิตาอันเดอร์สกค่ะอ uh, U N K N O W u แล้วก็ตัวอันเดอร์สกค่ะแล้วก็ A S H I T A อันเดอร์สกอร์สอนะคะโอเคอ่าอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่อ่อ g o o g l e สนใจอยู่นะตอนนี้แล้วก็ลงมือทำด้วยนะคะต่อยอดมาก็คือการเต้นโคเปอร์นั่นเองนะคะ ขออนุญาตถามนิดนึงช่วงนี้มีคือมีประกายของความเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งการ์ตูนเนาะสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะทีเดียวทั้งการ์ตูน <Es. S 1> มังงะอะไรอะแอนิเมชันอะไรทั้งหลายเนาะตัดต่ออะไรที่แบบดูกระแสจากทางญี่ปุ่นมาแรงทีเดียวมีอะไรที่ทําให้ Google เจาะลงไปจับอะไรตรงนั้นคะลูกอจริงๆตอนแรกหนูไม่ใช่คนชอบดูการ์ตูนอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่า มันมีช่วงหนึ่งที่หนูได้ไปเจอกับอนิเมะเรื่องฟู w วอ s โซมาแล้วหลังจากนั้นหนูก็เริ่มติดอนิเมะมาแต่ว่าพอมาช่วงหนูคิดว่าน่าจะเริ่มชอบวาดลูปเมื่อสามปีที่แล้วอะค่ะเพราะว่าได้รับอิทธิพลมาจากการดูอนิเมะแล้วเราชอบในลายเส้นตรงนั้นนะคะแล้วมันก็เกิด แรงบันดาลใจว่าเุ้ยถ้าเกิดเราแบบว่าวาดรูปออกมาสื่อสารแบบนั้นได้บ้างมันก็โอ้มันก็น่าสนุกดีเนาะแล้วช่วงเนี้ค่ะหนูชอบอ่านมางังงะมากๆยิ่งอ่านไปยิ่งมานะคะก็รู้สึกว่าโอ้เราก็อยากทําให้คนอ่านผลงานของเราสิ่งที่เราสร้างแล้วแบบมันเหมือนกับเราในตอนนี้บ้างอะไรประมาณนั้นค่ะก็เลยฝึกวาดรูปค่ะเพราะว่าอยากสร้างเรื่องราวให้คนได้แบบว่าอ่าน มันเป็นแหลบแปลงบันดาลใจที่ดีมากๆเลยค่ะอ้าว oh, google บอกว่ามีช่วงหนึ่งที่อ่านบางะค่ะอ่านเยอะอ่านหนักมากด้วย oh, <laughs> <ง>ใช่ค่ะ <laughs> จังหวะของการอ่านเยอะคือดูอาจจะดูทั้งอนิเมะดูทั้งอ่าน,านบางงะด้วยเนาะเยอะแยะขนาดเนี้ยดูเหมือนเราจะทุ่มเวลาไปกับเรื่องของกระตูนอะไรอย่างนี้เยอะแยะด้วยถามในลักษณะคุณพ่อบ้างอ่มามุมคุณพ่อ มีกิจกรรมเหล่านี้อยู่ในวิถีชีวิตเยอะแยะเลยเออรู้สึกยังไงคะคุณพ่อก็ถ้าโดยโดยปกตินะครับต้องกังวลอยู่แล้วครับแบบเฮ้ยทำไมลูกเราดูแต่การ์ตูนเนาะทำไมไม่เรียนหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแต่คราวนี้อ่ะคือเราก็ระลึกได้ว่าเอ้ยเราทำโฮมสคูลนี่ว่าอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบว่าทําไมมันต้องเหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าอ่านหนังสือเรียนคือเรียนอ่านหนังสือการ์ตูนคือพักผ่อนจริงๆแล้ว มันจับเอาความเป็นการ์ตูนหรือความชอบหรือความสนใจอะมาเป็นการเรียนได้นี่หนาเออแค่นี้เองครับจับจุดได้แค่นี้มันก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการเรียนรู้หมดแล้วอะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเปลี่ยนม n d s e t ของตัวเราเองเนาะจากที่เคยคิดว่าการเรียนคือแค่ไปโรงเรียนหรือว่าต้องอ่านหนังสือเรียนเท่านั้นเนี่ยอ่านตำราเท่านั้นอะมันจริงๆแล้วในการ์ตูนนะครับมันก็คือตำราชั้นดีเลยแล้วมันเป็นตำราที่ เราไม่ต้องไปสั่งลูกว่าท่าไมไม่อ่านหนังสือมันเป็นอะไรที่แบบว่าลูกหยุดหยุดพักบ้างก็ได้นาอะอะไรอย่างเงี้ยมันสลับกันเลยแล้วมันเป็นการเรียนรู้ที่ดียังไงคือถ้าเราลองมองดูข้อเดีอะอ่านการ์ตูนหนึ่งมันมีจิตจิต,จตวิทยาในนั้นอย่างเช่นการ์ตูนเรื่องแรกที่พี่เกิลเขาสนใจใช่ไหมครับก็อย่างเช่นการทําอาหารการ์ตูนที่เกี่ยวกับการทําอาหารนะครับนั่นแหละฮะแล้วคราวนี้ถ้าเราชวนเขาอ่าน แล,แล้วพาเขาไปทํากิจกรรมเหมือนกับในกระตูนอย่างเงี้ยครับเขาก็อินอ่ะเราไม่ต้องใช้แรงหรือความพยายามอะไรมากมายเลยอ่ะใช่ไหมมันก็เลยง่ายเลยอ่ะอ่าก็บอกพี่เกิรลคือ,คอที่บ้านจะเรียกพี่เกิลเนาะก็พี่เกิลไปลองทําอาหารเมนูนี้กันไหมอ่าคราวนี้ก็วิชาทําอาหารวิชาเลขวิชาวิทยศาศาสตร์วิชาไปเดินตลาดหาซื้อวัตถุดิบโอ้โหมันมันมาหมด แล้วก็ทําร่องรอยแค่นี้เองครับคือจริงๆแล้วการทำโฮมสกูลมันก็มันก็ไม่ได้มีอะไรยากซับซ้อนอะไรมากมายแค่จับสิ่งที่ลูกสนใจครับมาทําเป็นวิชาแค่นั้นเองอืมก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ไม่ต้องหนักใจเรื่องเรื่องความสนใจของลูกแล้วคราวนี้เขาก็ได้หาตัวตนของเขาด้วยนะครับก็ประมาณเนี้ยเนาะอืม ความกังวลใจหรือความหนักใจคือย่อมมีอยู่แล้วนะคะในจังหวะของความเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะต้องคอยเฝ้ามองการเติบโตของลูกนั่นเองนะคะแต่ว่า มีจังหวะของการได้ย้อนคิดในมุมของการศึกษาของน้องกู o ก l e ตอนนี้คือโฮมส o ูลนั่นเองนะคะก็เลยมองเห็นมุมมองของการดึงทุกๆก,กิจกรรมความสนใจการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิชาการหรือแม้กระทั่งลงไปศึกษาเรื่องมังงะอ่านการ์ตูนวาดใดเอ่ยนะคะก็กลายมาเป็นเรื่องของการเรียนรู้ได้นั่นเองเรียกว่าให้อิสระในการเรียนรู้ต่อยอดไปสู่การควนขวายหาความรู้จากตัวของลูก แล้วก็ไปสู่การดําเนินชีวิตนั่นเองอ่ะมาในมุมนี้ค่ะ Google เห็นถึงความอิสระของการเรียนรู้ของ Google เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวในลักษณะของการทํากิจกรรมที่เราทําอยู่ตอนนี้นะคะอันเนี้ยจัดแบ่งเวลายังไงลูกจริงๆแล้วบางวันนะคะเราก็จะมุ่งมั่นกับการทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งไปทั้งวันเลยค่ะเพราะรู้สึกว่าอุย้ยเราจะไปทําอย่างอื่นไม่ได้เราต้องทําวันนี้ให้เสร็จ แต่ว่าบางวันที่เรารู้สึกว่าอ๋อเราอยากแบบว่า Priority สิ่งนี้ไว้เป็นอันดับแรกแล้วก็จะทำมันนั้นก่อนชักสามชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นเราก็จะแบ่งเวลาไปทำในสิ่งอื่นที่เราสนใจเพิ่มเติมก็จะเป็นการแบ่งเวลาของหนูแบบนี้ค่ะแต่เราจะไม่ได้แบบอัดว่าแบบโอ้วันนึงต้องทำห้าอย่างนะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าโฟกัสเป็นอย่างๆไปมันจะดีกว่า มีทิศทางที่วางไว้สำหรับอนาคตอะไรอย่างไรอันนี้เคยมีแพผนไว้คร่าวๆไหมลูกไปยังไงต่อจะทำอะไรดีเล่าให้แม่หญิงฟังนิดนึงค่ะจริงๆเนี่ยมีหลายทางมากค่ะอย่างเช่นว่าหนูก็อยากไปเป็นไอดอลนะคะหนูก็อยากไปเป็นไอดอลที่เกาหลีหนูก็อยากไปเติบโตัในเกาหลีเหมือนกันนะคะก็เลยลองหาออเดชันไปด้วยแต่ทีนี้ก็รู้สึกว่าโอ้เราก็ชอ วาดรูปด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยมีเป้าหมายว่าอยากทํามังงะให้แบบว่าดังๆเขียนเรื่องราวของตัวเองแบบว่าเผยแร่ไปทั้งโลกใช่ไหมคะแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งมันจะได้กลายเป็นอนิเมะค่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าเราก็อยากเป็นอาร์ติสต์ด้วยอยากมีชื่อเสียงในทางด้านการวาดรูปด้วยอะคะ่ะน,นี่ก็เป็นแนวทางของหนูก็คือเป็นอาร์ติสต์ในทางด้าน ร้องเพลงเต้นแล้วก็ในทางด้านงานศิลปะด้วยค่ะอเป็นทิศทางการเติบโตที่เจ้าตัวนะคะวางแผนของตัวเองไว้คร่าวๆซึ่งดูเหมือนจะโอ้สนุกสนานทีเดียวนะอ่ะเป็นเรื่องราวของจังหวะการก้าวเดินค่ะคุณผู้ฟังของบ้านเรียนสดชื่นหรือว่าน้อง Google นั่นเองนะคะซึ่งในอนาคตก็ยังไม่มีใครสามารถตอบได้นะว่าสุดท้ายแล้ว Google จะ ไปหยิบจับตัวไหนมาเป็นสิ่งที่เราจะใช้ดำเนินชีวิตในช่วงต่อไปหลังจากที่เขาเติบโตไปจุดนั้นแล้วนั่นเองนะคะแต่ว่าในความเป็นโฮมสกูลของบ้านเรินสดชื่นที่แม่หญิงแอบเห็นคือการเปลี่ยนแปลงการยืดหยุ่น ทุกอย่างสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเลยแล้วก็มีการเติบโตไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ไม่ได้มีการยึดติดอะไรที่ฉันจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้นะคะรวมถึงคุณพ่อคุณแม่เองมีความเข้าใจในรูปแบบการเรียนรู้ของการดําเนินชีวิตนั่นเองค่ะอ่าเห็นกิจกรรมการเรียนรู้แล้วของ Google ชัดเจนทีเดียวขออนุญาตถามไปถึงทางครอบครัวบ้างดีกว่าการดําเนินกิจกรรมของ Google นะคะมีคุณพ่อคุณแม่เข้ามาสอดส่องดูแลอะไรอย่างไรบ้างคะอันนี้ค่ะ อ๋โอเคครับผมก็ตามวัยนะฮะอย่างเช่นอ่ะถ้าย้อนไปตั้งแต่ประถมนะครับก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะอินชาร์เยอะหน่อยเนาะแต่คราวนี้พอลูกโตมามัธยมต้นมัธยมปลายความค,คือเรียกว่าการอินชาร์คือการเข้าไปจะเรียกว่าไงดีอ่ะคือการเข้าไปมีส่วนร่วมเนะี่ยคือเรามีส่วนร่วมตลอดเวลาอยู่แล้วแหละแต่คราวนี้การเรียกว่าการทำโปรเจกต์หรือว่าการทํางานเนี้ยเขาก็คือจะแบบว่าเหมือนกับว่า สมมติว่าถ้าเป็นงานน่ะเขาก็จะเป็นงานเดียเด่ยวอ่ะงานงานเดี่ยวอ่ะคือเขาก็สามารถแบบรันได้ได้ด้วยตัวเองอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นงานกลุ่มเช่นอย่างทำโปรเจกต์กับพ่อหรืออะไรเงี้ยครับก็โอเคนะอันนั้นเราก็ก็ฝึกให้ลูกทำเหมือนเป็นงานกลุ่มเหมือนเวลาเรียนแล้วก็ทำเป็นงานกลุ่มเนาะเออก็เรียกว่า พอโตเราก็สามารถปล่อยเขาให้ไปรันโปรเจกต์เองได้หรือว่าทําอย่างเช่นสมมติเขาอยากจะทําตัดต่ออคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็เราก็เข้าไปช่วยดูช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะแบบไปไปเองเลยแล้วคือมีความก้าวหน้ามากกว่าเราคือบางทีเขาแบบสามารถหาเทคนิควิธีการแล้วก็ทําให้ได้ผลลัพธ์ซึ่งแบบว่าเออแบบ เขาเรียกว่ามีทริคของเขาเองในการตัดต่อทำเสียงแล้วก็คิด skip, สคริปต์อ่านสคริปต์คือทุกทั้งโปรเซสเขาทำทาได้หมดเลยประมาณนี้เอ,อเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะยิ่งโตก็เราก็ปล่อยประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมก็ได้ทำได้แค่ตอนนี้ก็ประมาณว่าอาถามว่าไปถึงไหนแล้วติดอะไรมาคุยกันถ้าติดตรงนี้ต้องแก้ยังไงเป็นการคุยเรื่องการไมเซ็ตมากกว่า อ่าส่วนเรื่องเทคนิควิธีการเนี่ยเขาค่อนข้างไปเองได้อ่าเป็นเหมือนกับการค่อยๆเปิดพื้นที่ส่วนตัวของ Google ให้กว้างขึ้นกว้างขึ้นโดยที่เราก็ยังแตะไปถึงในเรื่องของการเติบโตของ Google นั่นเองนะคะในจังหวะของการทำงานกิจกรรมทั้งหลายค่ะ Google คุณพ่อค่อยๆเฟดตัวออกแล้วนะจังหวะเนี้ยค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างแบบเอะฉันโตแล้วหรือเปล่าหรือว่า อุยมีความคิดถึงพ่อมาเถอะอะไรอย่างงี้แล้ว่ค่ะแบบพ่อไปเถอะหนูโอเคแต่ว่าบางครั้งหนูก็จะมีคุยกับพ่อบ้างแต่ในเรื่องแบบว่างานของหนูเลยหนูก็จะรู้สึกว่าอ๋อโอเคอันนี้เราสามารถทําเองเราเดินเด็กเราเดินเองได้แล้วก็โอเคก็รู้สึกว่าก็โตในระดับหนึ่งแล้วคะ่ะก็ภูมิใจอยู่ประมาณนั้นคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าการที่พ่อเปิดโอกาสให้เราได้แบบว่า เดินด้วยได้ด้วยตัวเองมันก็รู้สึกโอ้สนุกดีค่ะรู้สึกอดีค่ะถ้าเกดเป็นในเรื่องโฮมสกูลตัวนี้เจ้บอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่อิสระแบบมากๆเหมือนกับว่าเราสามารถกําหนดแนวทางชีวิตของเราเองได้แล้วก็จัดสรรเวลาของเราเองได้เพราะว่าเราอยู่ที่บ้านตลอดหรือว่าเราจะเลือกไปเรียนกับครูคนไหนมันก็ แบบสะดวกสบายมากค่ะเพราะตอนนี้มันก็มีแบบว่าเว็บไซต์มีมีแอปพลิเคชันมียูทู e ที่แบบเราสามารถเรียนสกิลใหม่ๆได้ตลอดเวลาเลยอะค่ะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าโฮมสกูลเป็นแนวทางการเรียนรู้ที่แบบไม่มีวันสิ้นสุดเป็นเหมือน learning ลองไลฟ์ลองเรียนนิ่งอะค่ะแล้วก็เป็นที่ที่อิสระมากเลยค่ะอ่ามุมอมองจาก ตัวผู้เรียนเองนะคะคุณผู้ฟังการเรียนรู้ในรูปแบบโฮมสกูลที่ค่อนข้างเปิดกว้างแล้วก็เป็นลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเองนะคะค่ะในช่วงท้ายนี้ขออนุญาตเป็นมุมมองด้านการศึกษารวมถึงกำลังใจและกนันเนาะให้กับ คุณพ่อคุณแม่หรือว่าหลายๆครอบครัวที่ตอนนี้ก็ยังมีความกังวลรวมถึงข้อสงสัยในการที่จะตัดสินใจเอ๊ะฉันจะมาโฮมสกูลดีไหมฉันจะไปทางไหนดีลูกฉันจะอย่างไรต่อไปดีอย่างนี้เนาะจาก Google แล้วก็พอปอยด้วยค่ะสำหรับใครที่แบบว่าอยากทำโฮมสกูลนะคะก็คิดว่าดีค่ะ แบบทำเธอค่ะเพราะว่าถ้าเกิดลูกของคุณแบบว่ามีแนวทางที่ชัดเจนหรือว่าชอบอะไรเนี่ยถ้าเขามาเรียนโฮมสกูลเขาก็จะได้ทำในสิ่งที่เขาชอบแบบร้อยเปอร์เซนแบบนั้นค่ะแล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดเขาสามารถมุ่งมั่นในสิ่งที่เขาชอบได้เนี่ยมันแล้วเขาสนใจจนเอามาทําเป็นอาชีพแบบมันก็จะทําให้เขาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอย่างที่เขาต้องการนะคะก็เลยคิดว่าโอ้แนวทางโฮมสกูลมันก็เป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่สามารถประสบความสําเร็จได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือความคิดเห็นของหนูนะคะอย่างที่น้อง Google ต่อไปครับว่ามันมีอิสระแล้วแต่ว่าแต่ถ้า,าถ้าเอาตามตรงเนาะโฮมสกูลก็อาจจะไม่ได้แบบเหมาะกับทุกคนเนาะก็ในมุมมองของเป็นผู้ปกครองเป็นผู้จัดการนะครับก็อยากจะบอกว่าเออมันก็ต้องมีเวลาให้ให้น้องด้วยครับอาา่าฮะแล้วก็ คือเหมือนกับว่าเราก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับน้องแล้วก็อะไรที่เราไม่เคยทําอ่ะอย่างเช่นมันต้องมาจัดตั้งเหมือนจัดตั้งโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งเลยนะการทำโฮมสคูลครับแล้วก็เราก็ต้องศึกษาเรื่องเอ้เราจะใช้หลักสูตรอะไรดีหรือว่าการปรับการเรียนการสอนเนี่ยมันต้องยังไงคือผู้ปกครองเนี่ยครับหรือผู้จัดการการศึกษาเนี่ยก็ต้องปรับ m i n d s ซ t ด้วยนะ อ่ามัไม่ใช่แค่ว่าเหมือนเมื่อก่อนที่เราแบบส่งลูกไปเรียนแล้วก็โยนลูกให้ที่โรงเรียนเลยอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยคืออันนี้เรากลายเป็นว่าต้องเป็นทั้งออโรงเรียนเป็นคุณครูเป็นทุกอย่างะฮะที่สามารถที่จะทําให้การศึกษาโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งที่เป็นโรงเรียนเฉพาะสําหรับตัวเด็กคนหนึ่งนะครับมันสามารถรันไปได้จนสุดทางะฮะจนสามารถเขาแบบไปต่อยอดของเขาเองได้ ก็คิดว่าโฮมสคูลอิสระแต่ว่าวิธีการทำระหว่างทางนั้นคือมันก็สนุกแต่ว่ามันก็ต้องมีความเป็นมีวินยัยมีอะไรบ้างที่ว่ามันจะทำให้โฮมสคูลเนี่ยมันรันไปได้อย่างดีและมีคุณภาพอะครับซึ่งทางผู้จัดการการศึกษาเองก็ต้องมีการปรับตัวตลอดเวลาเนาะปรับตัวให้ทันกับยุคยุคคือมันมันเร็วอะครั คือวิชาวิชาการเนื้อหาวิชาเนี่ยมันมันคืออยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วแต่ว่าทักษะทักษะหรือสกิลซอฟต์สกิลอะไรพวกเนี้ยฮะมันต้องหาหามาอัปเดตให้กับทางทางลูกลูกหรือว่านักเรียนเราเสมอครับผมก็ถ้าถามว่าโฮมสูลดีไหมก็ถ้าในมุมมองว่ามีเวลาให้ถือว่าดีครับผมประมาณนั้นอ่าเป็นมุมมองด้านการศึกษาแล้วก็ มุมมองเรื่องของความเป็นโฮมสคูลนะคะจากพ่อปอยแล้วก็น้อง Google นั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่คุณพ่อคุณลูกการันตีว่าสามารถที่จะจัดการศึกษาให้ลูกได้เติบโตแล้วก็ก้าวต่อไปในอนาคตได้ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาที่จบม .6 ไปแล้วจะไปต่อ มหาวิทยาลัยหรือว่าจะเป็นในทิศทางของการวางแผนการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆหรือจะไปทําอาชีพก็แล้วแต่นะคะซึ่งในรูปแบบของการเรียนรู้นี้ก็เป็นไปตามตัวผู้เรียนเป็นหลักนั่นเองค่ะรวมถึงกําลังใจนะคะที่มอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะสำหรับการก้าวไปเติบโตไปของการศึกษา ในประเทศไทยเราที่มีผลกระทบกับเด็กๆทุกคนนั่นเองค่ะวันนี้รายการห้องเรียนปากว้างขอพระคุณพ่อป้อยแล้วก็ Google มากๆเลยนะคะที่มาร่วมกันแบ่งปันพูดคุยขอบคุณค่ะขอบคุณแม่หญิงมากๆครับขอบคุณแม่หญิงนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้รูปแบบไหนการเติบโตอย่างไรการบริหารจัดการเวลาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญทีเดียวค่ะขอให้เข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะลุยไปกับลูกนะคะ เรียนรู้ที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่วางใจกับการเรียนรู้ของลูกลดความคาดหวังแล้วก็ดูแลบริหารการเรียนรู้ของลูกให้เหมาะสมกับทิศทางการเติบโตแล้วก็อิสระในการเรียนรู้ของลูกไปด้วยค่ะบนวิธีการเรียนรู้ของการศึกษาแบบโฮมสกูลนั่นเองนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้ค่ะขอบพระคุณทุกการรับฟังนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างและแม่หญิงสกาลัดวงมั่นกิจการได้ใหม่อีกครั้ง ที่ www.thai.pbspodcast.com นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, Soundcloud, Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast We're the world, we're the voice